เจอกันวันแรกนะฮะของปี2565ครับพี่เปี๊ยกแล้วก็สิ่งที่พวกเราคุยกันไว้นะครับจริงๆพี่เปี๊ยกสอนพวกเราดูแล้วนะครับแล้วก็นักลงทุนหลายท่านก็เก่งมากฮะเก่งมากเขารู้ว่าต่างชาติเข้าตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ด้วยซ้ําไปนะเขาเก่งมากถูกต้องแล้วก็ลงเข้ามาตั้งแต่เดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาแล้วใช่ครับเราเห็นแล้วครับแล้วก็ชุด A เนี่ยก็สามารถถือข้ามได้เลยซึ่งเราก็มีคุยเรื่องการถือหุ้นข้ามไว้ด้วยนะใช่ครับใช่ครับตอนปีใหม่เนี่ยครับนั้นช่วงนี้นักลงทุนหลายท่านนี่จะเรียกว่าตกรถก็อาจจะมีครับพี่เปียกแล้วก็บางท่านก็มีพอร์ตการลงทุนที่ยังต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยขออนุญาตพี่เปียกนะครับปรึกษาหารือนะครับให้พี่เปียกช่วยสอนเรื่องนี้นิดนึงนะครับในช่วงต้นปีนะฮะเรียกว่าเป็นเปิดมานะฮะในปีใหม่นะครับก็หลายท่านพอร์ตการลงทุนไม่น่าพอใจนะแต่บางท่านก็ถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็จับจังหวะการลงทุนได้วันที่30พฤศจิกายนนะผมยังจำได้นะพี่เปียกมานะครับในกลุ่มเรานะฮะเรียกว่าเพียบเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าณตอนนี้นะฮะนักทุนในพอร์ตของพวกเราก็เรียกได้ว่าสดใสนะฮะกันหลายท่านนะครับครับนะเรียนเชิญครับพี่เปียกเรียนเชิญเลยครับได้ครับก็อาจจะมีบางท่านขายไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับคือเล่นหุ้นมันเพื่อกำไรครับบางทีเราก็ขายบ้างอะไรบ้างก็ตามอัธยาศัยของแต่ละท่านนะครับครับจะเห็นสไลด์แล้วใช่ไหมครับขึ้นสไลด์มาแล้วเดี๋ยวนะครับพี่เปียกเดี๋ยวครับผมแชร์ขึ้นไปแล้วยังไม่เห็นครับพี่เปียกยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนะครับครับได้ไหมครับหมอครับได้ครับพี่เปียกโอเควันนี้ไม่ได้อาจจะช่วงปีใหม่นะสะดุดนิดหน่อยนะช่วงนี้ครับเชิญครับพี่เบียร์ครับได้ครับคือจริงๆเนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันมาระยะหนึ่งแล้วไอ้การเล่นหุ้นที่ตอนฝรั่งเข้าซื้อนะครับวันนี้ผมจะทบทวนทั้งหมดที่เราคุยกันไปนะครับตอนนี้ฝรั่งเข้าซื้อแล้วเราก็ทุกคนก็ทราบแล้วครับฝรั่งเข้าซื้อแล้วนะครับอันนี้ผมเพลินเมื่อวานผมได้นั่งคุยกับเทพคำนวณนะครับในเพจแม่งว่าสำราญนี่เราก็เชิญคนที่เก่งๆหลายคนมาคุยให้ฟังนะครับครับอันนี้เป็น foreign ที่ขายมาตลอด5ปีครับหมอครับโอ้โหขายมา 600,000 5ปีติดต่อเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแรงซื้อแบบมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นตอนปลายปีจนกระทั่งถึงต้นปีเนี่ยครับแล้วก็อันนี้เป็นการเข้าซื้อแบบผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเข้าซื้อแบบนี้นะครับคือเป็นการเข้าซื้อไม่ใช่ตลาดเราตลาดเดียวนะครับเดิมปกติเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีอาทิตย์แรกของต้นปีมาเนี่ยครับตลาดที่ฝรั่งเข้านะครับมีที่ไต้หวันอันนี้เข้าหนักสุดเลยครับตลาดที่สองคืออินเดียครับครับตลาดที่สามคือประเทศไทยครับหมอครับอินโดไม่เข้าผมก็แปลกใจจริงๆผมกล่าวว่าเขาเห็นในเปเปอร์คือปกติเราทาง CJCB ก็จะมีเปเปอร์คุยกันมากผมก็ดูข้อมูลว่าเขาบอกว่าเขาไม่สนใจตลาดหุ้นไทยก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้สักอาทิตย์นึงครับเขาสนใจตลาดหุ้นอินโดมากกว่าแต่เวลาแอคชั่นจริงเนี่ยไม่ใช่เข้าตลาดหุ้นไทยมากกว่าอินโดนี่ถือว่าขายนิดหน่อยนะซ้ำไปเพราะนั้นการเข้าล็อตนี้เป็นการเข้าที่เหนือความคาดหมายครับเป็นการเข้าที่ต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงด้วยครับหลังจากที่เขาขายมา 600,000 ตลาดในช่วงที่เขาขายมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยไม่ลงเพราะว่ามีกองทุนมีพวกเราเนี่ยช่วยกันซื้อไว้ครับเพราะนั้นเขาก็เหลือทางเดียวคือถ้าอยากได้ของก็ต้องไล่ราคาเราก็เลยเห็นเขาซื้อในจังหวะที่เรากำลังเลว่าเอ๊ะเข้าไปเข้าเราก็มีวางขายจริงๆผมก็วางขายไปพอสมควรแล้วเหมือนกันผมว่าเอ๊ะมันไม่ควรเข้าเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นจำนวนที่เขาจะเข้าในเมื่อวานเทคโนโลยีก็อยู่ในทีมรีเสิร์ชของ CJCIB นะครับเขามองว่าจะเข้าประมาณสักอาจจะถึงสัก 3-4 แสนล้านนะครับครับน่าจะกลับไปที่ประมาณจากลบ 700,000 เนี่ยขึ้นมาแถวๆประมาณสักลบ 500,000 ได้ครับก็มีถึง 200,000 ล้าน
ถ้าเขาเข้าจริงจังนะครับปกติวิธีการเข้าของเขาเนี่ยเขาจะเข้าเป็นเคยเห็นกองทัพพม่าบกไทยไหมครับครับเขาจะส่งกองหน้าสอดแนมมาก่อนอืมเข้าแบบเคาะไอ้ที่เราเห็นอยู่นี่เรียกว่าทัพหน้าครับทัพหลวงยังไม่ได้มาแล้วพอทัพหน้ามาเดี๋ยวเขาจะมีทำให้มันสวิงนิดหน่อยนะครับคือขึ้นลงนิดหน่อยพอทัพหลวงมาเนี่ยเราจะเห็นการขึ้นทางเดียวเลยครับนี่ขึ้นไปถึงไหนเนี่ยก็ผมพอยืมกราฟของเทพพนมไว้เขาดูที่ประมาณสักถ้าเป็นซิดนีย์เซต50นะครับ1150ถ้าเป็นเซตของเราเนี่ยก็มีถึง1850ครับครับซึ่ง1850เป็นตัวเลขของปีนี้ที่ทางทีมงานรีเสิร์ชของเราให้ไว้1850ครับดูแล้วเนี่ยถ้าทัพหลวงมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ครับครับทีนี้เราดูภาพกว้างๆก่อนนะครับเซต50ก็จะยกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะขึ้นจะอยู่ในเซต50ครับครับก็คือหุ้นใหญ่ทั้งนั้นหุ้นใหญ่กับหุ้นกลางล้วนๆเลยโครงสร้างการขึ้นก็จะขึ้นลักษณะที่ผมวงด้านสีเขียวไว้เนี่ยครับเวลาทับหลวงเข้ามานะครับมันจะขึ้นทางเดียวครับทางเดียวเลยนะครับทางเดียวไปถึงเป้าหมายของเขาเลยเป้าหมายของเขาตัวที่เข้าแล้วถ้าเราเอาตัวเลขไอ้ตัว NVIDIA มาดูก็จะอยู่ที่แบงก์ไฟฟ้าสื่อสารครับแล้วก็ปิโตรเคมีครับนั้นเป้าที่เทพคำนวณก็เลยให้เขาสนใจหุ้นปังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกราฟหน่อยครับอันนี้คือวันแรกที่เข้าคือประมาณสัก1640ครับหมอครับ640ตายเพราะนั้นปกติเวลาเข้าเนี่ยเราให้เอา100ถึง150บวกไปเลยก็แปลว่า1750ถึง1800เนี่ยเป้าหมายของเขาในรอบนี้ครับการซื้อตั้งแต่วันที่20เดือน12มาเนี่ย21 22มาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันเนี้ยวันที่5เดือน1เนี่ยยังเป็นเน็ตซื้ออยู่ค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยเคยเจอลักษณะนี้ครับสรุปก็คือฝรั่งรอบนี้เอาจริงครับแล้วซื้อแบบแข็งแรงด้วยแนวต้านไม่สนใจด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขาซื้อตัวไหนครับอันนี้ถ้าในเชิงเทคนิคอลเนี่ย1850นี่คือจุดสูงที่สุดที่เซตอินดิคเคยไปมาประมาณปี2018ครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาจริงเนี่ยตัวเลขเนี่ยถึงครับ1850แปลว่าถ้าเรายืนอยู่1,500 1,650 1,660 1,670ก็ยังไม่สายเกินไปครับที่เรามีอยู่จะหมุนขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายตามสบายเลยจะเล่นแบบโฮจะเล่นแบบหมุนรอบได้หมดเลยแต่ปัญหาที่เราเจอในขณะนี้คือพอร์ตเล่นปันผลมันจะไม่มีหุ้นให้เล่นครับนะครับก็จะเป็นพอร์ตเก็งกำไรกับพอร์ตเล่นรอบเก็งกำไรก็วนไปตามรอบตามฝรั่งซื้อตัวนี้ขึ้นมาแรงๆก็ขายตัวไหนยังไม่ขึ้นก็ซื้อตามหมดวนไปอย่างนี้ได้หรือซื้อตัวนึงแล้วปักยาวอย่างนี้ก็ได้ครับตัวที่เขาซื้อผมแปลกใจว่าเป็นแบงก์กรุงเทพครับรอบนี้วิธีการซื้อเนี่ยคล้ายๆกับตอนซื้อมารอบประมาณเดือนสิงหาไปปลายเดือนสิงหาครับครับคือใช้แท่งสีเขียวยกสูงเลยครับเนี่ยแท่งเขียวตลอดเลยครับวิธีการเข้าเหมือนกันเลยครับข้ามแนวต้านเลยครับพี่เบียร์ข้ามเลยครับข้ามเลยครับข้ามตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมยกขึ้นเลยเพราะนั้นโครงสร้างแบบนี้ไอ้ไฮเดือน130ไม่ใช่ปัญหามันน่าจะวิ่งได้อย่างน้อยนะครับ105ถึง125ก็20บาทก็ถึง140บาทครับกสิกรก็เข้าครับอันนี้เป็นตัวที่ปกติเขาเข้าอยู่แล้วนะครับฝรั่งครับไม่รู้จะซื้ออะไรคิดอะไรไม่ออกฝรั่งเข้าซื้อตัวไหนซื้อกสิกรไปเลยรอบที่แล้วนี่มี K-Bank กับ SCB ครับพี่เพียรรอบที่แล้วใช่รอบนี้เป็นแบงก์กรุงเทพแล้วหมอผมก็ดูทำไมเขาเลือกเล่นแบงก์กรุงเทพแต่ SCB เขาไม่เล่นครับเดี๋ยวผมให้ดู SCB ไม่เล่นครับทรงกราฟแบบนี้เขาไม่ได้ซื้ออาจจะขึ้นมาสูงเกินไป
ครับฝรั่งรอบนี้เลือกแบงค์เทพกับ K-Bank เป็นเป้าหมายรอบที่แล้วเล่นเลือก SCB กับ K-Bank รอบนี้เลือกแบงค์เทพกับ K-Bank K-Bank ยังไงยังอยู่เป็นยังไงก็เขาเล่นอยู่แล้วปกติก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วครับแอดวานก็เป็นตัวที่เขาเล่นครับเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเล่นก็คือหุ้นแอดวานนี่มีเปิดแก้มมาก่อนหน้านี้แปลว่าเขาเข้ามาก่อนหน้านี้แถวปลายเดือนโนเวมเบอร์ที่เขาขายอยู่เนี่ยนะครับเขาซื้อตัวนี้แล้วทำยกขึ้นตลอดนะครับครับทรงแบบนี้อย่างวันนี้ย่อนะครับ226เนี่ยทุกทางของการย่อซื้อได้ครับมันจะย่อประมาณไม่เกิน3วันนะครับผมเดี๋ยวย่อทรงประมาณนี้นะครับนับไปเลยนะครับนับแท่งแดงไปเลย1 2 3ซื้อได้เลยพรุ่งนี้ก็ซื้อได้แล้วครับเนี่ยครับบางครั้งก็ย่อแค่2แท่งซื้อได้หมดอันนั้นแอดวานซ์เป็นอีกตัวนึงเข้าแบงก์กรุงเทพเข้า K-Bank แล้วก็เข้าแอดวานซ์2ตัวนี้วิธีการเล่นเหมือนกันเลยย่อดีที่สุดคือวันที่3แต่ไม่รู้เขาจะให้ของหรือเปล่าเพราะนั้นเสี่ยงเล่นตั้งแต่วันที่2ไปน่าสนใจกว่าครับเพราะยังไงก็ทำนิวไฮอยู่แล้วครับครับ AOT ไม่เล่นครับAOT ไม่เล่นครับปูนใหญ่ไม่เล่นครับครับแต่เราพวกเราเล่นปันผลไปทานก็เล่นไปถือไปครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปให้ขายอาจจะไปได้ไม่ไกลถ้าแถวสัก430ก็ได้ 10% แล้วก็โอเคครับวันนี้เข้าตัวนี้ครับหมอปตท.ปตท.ครับกลุ่มปตท.ครับวิธีการเข้าก็คือเข้าด้วยแท่งสีเขียวบนเส้น50วันเนี่ยครับสอผอถือว่าไม่เข้าครับมันแท่งมันเล็กไปนิดนึงครับ TC เข้ามาครับข้ามมาเลยนะครับครับแล้วก็ท็อปเข้าเพราะนั้นเข้าท็อปเข้า GC เข้าปตท.ครับหมอเข้าพลังงานเยอะนะครับพี่เบียร์รอบนี้รอบที่แล้วไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าใช่ครับรอบแรกคือทรงนี้ไม่เข้าครับก็ขึ้นไปตามสภาวะตลาดเพราะฉะนั้นรอบนี้ชัดเจนว่าเป็นแบงก์กรุงเทพเคแบงก์เป็นแอดวานครับเป็นปตท.เป็น GC แล้วก็ท็อปไทยออยเข้า6ตัวครับโครงสร้างการขึ้นของฝรั่งตอนเข้าฝรั่งในปกติเขาจะไม่เข้าเยอะขนาดนี้ครับรอบนี้เหมือนจะเอาจริงผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเอาจริงนะรอบนี้เพราะเขาเข้าทีละ6ตัวเลยครับ6ตัวนี้ถ้าเข้าจริงเนี่ยไฮเดิมที่ทำไว้เดิมเนี่ยอย่างไทยออยตรงประมาณ5758ครับครับยังไงมีทะลุแน่นอนครับมีทะลุแน่นอนครับผลที่เซตเป็นขาขึ้นเมื่อกี้เราดูกราฟกันแล้วนะครับคำว่าขาขึ้นหมายถึงว่าตอนนี้ถือว่าเป็นข้ามแนวต้านสำคัญที่ไม่เคยข้ามมาตลอดปีที่แล้วเลยคือ1650 1660เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่1675เนี่ยถือว่าเป็นขาขึ้นครับเราก็เลยยึดเอา1650เป็นหลักนะครับอันนี้คุยกันไว้ก่อนถ้ามันหลุด1650แปลว่าที่เราพูดกันวันนี้ทั้งหมดไม่ใช่ครับตอนนี้เรามั่นใจว่าเข้าเราเห็นการเข้าหุ้นทั้งหมด6ตัวเรารู้ว่าเข้าตัวไหนละจากนี้ไปถ้าตัวพวกนี้ย่อน้อยย่อไม่น้อยหาจังหวะเข้าเพราะตอนนี้มันจะหาจังหวะเข้ายากแล้วเวลาเขาเข้าเนี่ยฝรั่งมันชอบเข้าอย่างเงี้ยหมอเข้าแล้วมันจะไม่ให้เราซื้อครับครับมันจะให้เราไปซื้อข้างบนอีกทีนึงครับเพราะนั้นหาจังหวะย่อเอาแล้วกันนะครับบางทีทันบ้างไม่ทันบ้างตอนในห้องไลน์ก็เอาเป็นว่าคุยกันไว้ตรงนี้ว่าห้องไลน์ที่หมอกับผมช่วยดูแลเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าย่อก็ดูจังหวะเก็บเอาแล้วกันสำหรับ6คนครับไอ้ที่หุ้นมันขาขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้หุ้นชุด B ชุด C อะครับมันขึ้นด้วยครับครับหุ้นชุด B ชุด C ก็คือหุ้นที่กองทุนถือเนี่ยแล้วก็พวกเราเข้าไปซื้อขายกันครับนักเก็งรายใหญ่เข้าไปซื้อหุ้นชุด B ชุด C มันจะมีเหมือนความรู้สึกว่าเขาเล่นกันแล้ว เราก็เลยจะเข้าไปเล่นตัวเดิมๆของเราเนี่ยครับมันจะมีแรงซื้อในหุ้นชุด B ชุด C ด้วยครับครับชุด A มีแรงซื้อชุด B ชุด C มีแรงซื้ออินเด็กซ์ขึ้นไม่ยากครับโอกาสลงแทบไม่มีเลยถ้าเห็นลงเนี่ยซื้อได้เลยครับเราเมื่อกี้เราคุยแล้วว่าถ้า1หลด1650ก็ลดพอสักครึ่งแล้วกันเราตั้งหลักเอาไว้นี้เพราะตอนนี้มันอยู่1675ไม่ไกลมากครับหุ้นชุดนี้ผมให้กับลูกค้าเรา
ติดห้องไลน์ของเราไว้ตั้งแต่วันเปิดวันแรกเลยครับผมคิดว่าเล่นได้ตั้งแต่ผู้ที่อยู่ข้างใต้เลยนะเวลาเรามั่นใจว่าตลาดเป็นขาขึ้นชัดๆแบบนี้หุ้นที่อยู่ข้างใต้ครับหมอที่เล่นจะเก็บเล่นรอบที่หมอชอบเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับหุ้นที่เป็นขาขึ้นคือทำนิวไฮก็จะขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นข้างล่างหรือหุ้นข้างบนขึ้นทุกตัวครับครับเราก็เลยบอกลูกค้าว่า CPF น่าสนใจนะข้ามเส้น50วันเมื่อวันจันทร์ครับไอ้เมื่อวันอังคารโทษทีครับวันนี้มันก็ขยับของมันไปตามสเต็ปนะครับOR ผมก็ว่าน่าสนใจณวันที่4ตอนเช้าครับ RCL ผมดูแล้วยังไงปีเนี้ยถ้าระวังเรือไม่ลงหรอกแต่จะขึ้นมากเท่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยตามดูทีครับ IVL ผมก็ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรอบไซด์เวย์ผมคิดว่ามีโอกาสเบรกครับเลือกหุ้นที่ยืนเหนือเส้น50วันไว้แล้วอยู่ข้างล่างจะปลอดภัยครับครับบิ๊กกริปเนี่ยผมก็ว่าอยู่ข้างล่างกลุ่มไฟฟ้ายังไม่มาเนี่ยผมก็ให้ลูกค้าทยอยเก็บตัวนี้อยู่แต่ว่ามันเป็นการลดพอร์ต EA เป็นการลดพอร์ต GPSC แต่ว่ากราฟยังอยู่กราฟยังสวยอยู่ครับก็มาเก็บตัวนี้แทนบ้างนะครับ CPO เนี่ยอันนี้ขอนี่เป็นกราฟวันที่4ตอนเช้านะครับ CPO ผมก็ว่าอยู่ข้างล่างเก็บได้ใครมีอยู่ก็จะถือไว้ก่อนก็ได้ที่ติดๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาให้ขายอยู่แล้ว CRC พวกเนี้ยได้หมดมินพวกเนี้ยได้หมดเลยตัวหุ้นจะเริ่มเยอะนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเล่นเก็งกำไรเฉพาะหุ้นขาขึ้นครับณขณะนี้เนี่ยเอาหุ้นขาลงที่ไม่ทำนิวโลแล้วมาเล่นก็ได้ด้วยตลาดจากนี้ไปเนี่ยแมคโครผมว่า40บาทเนี่ย40บาท50บาทน่าจะได้น่าจะเก็บได้คนที่ซื้อไว้13 50จองรอสักครู่ครับรอสักครู่ส่วนหุ้นที่เป็นขาขึ้นยังไงก็ขึ้นครับอันนี้ปัญหาณขณะนี้ที่ผมเจอก็คือเนื่องจากตลาดมันซื้อกันหลายคนกลุ่มจะเริ่มจะแนวรับที่ให้เนี่ยเส้นหลักได้ EA ตรง95เนี่ยมันจะไม่ค่อยให้ครับหมอครับมันก็ต้องเสี่ยงนิดหน่อยก็เอาเป็นว่านะคราวนี้ถ้าผมไม่ใช้95ก็ไม่ได้มันก็จะถามว่าไปเอา99มาจากไหนสมมตินะครับครับไปเอามาจากไหนเนี่ยผมว่าเอา95ถ้าลงมาก็ซื้อแล้วกันนะครับความยากณตลาดขนาดนี้ก็คือจะซื้อยากขึ้นครับอาจจะต้องตัดสินใจเพิ่มความเสี่ยงนิดนึงขยับราคานิดนึงกราฟเนี่ยผมก็อยากได้45ที่มันเบรกขึ้นมาถูกไหมครับครับแต่มันจะให้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อันนี้บอกไว้เฉยๆครับ42ก็คือแนวนี่คือระบบเดิมก็คือซื้อ2ไม้แต่ถ้าเป็นตลาดขาขึ้นจริงๆเนี่ยไม้2มันจะไม่ได้หุ้นนะครับอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักที่ไม้แรกครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าเรากำลังจะเจออะไรในเดือนมกราคมครับจะซื้อไม่ค่อยได้หุ้นต้องเสี่ยงขยับราคาทุกครั้งของการย่ออาจจะเป็นในชั่วโมงหรืออาจจะสักไม่เกิน2วันเนี่ยสามารถซื้อได้เลยครับราคาก็อย่าซีเรียสมากแล้วกันนะครับมันเป็นขาขึ้นเนี่ยครับ GPSC ไฟฟ้าทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราซื้อตามระบบ NVIDIA เขาเข้าไฟฟ้าผมก็จะเก็บไฟฟ้าครับนะครับแนวรับที่ให้ในห้องไลน์ต้องเรียนขอประทานโทษลูกค้าหลายท่านว่ามันอาจจะไม่ได้หุ้นอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ผมจำเป็นต้องให้เพราะว่ามันเป็นหลักที่เราให้เล่นนี่ผมขยับมาเส้น10วันนะครับเนี่ยเส้นสีม่วงนี่ก็เป็น10วันให้เราเป็นแนวรับตามระบบนะพี่เปียกที่เราให้เป็นแนวรับตามระบบให้ไม่ให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีคำถามว่าทำไมให้สูงช่วยดูในกระดานเอาแล้วกันนะนาทีนี้ KTB นี่แบงค์เนี่ยเราเห็นเข้าแบงค์เหมือนเดิมแต่เข้าแบงค์กรุงเทพเพราะนั้น KTB TTB เนี่ยที่เราให้เก็บไว้บ้างแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงก็ยังถือได้ครับแต่ที่นี่ผมบอกนะครับกำไรสีเขียวในพอร์ตไม่ใช่กำไรนะครับครับถ้าไม่ขายมันจะไม่ใช่กำไรนะครับเพราะนั้นก็แบ่งขายบ้างอย่างคุณหมอก็จะพูดบ่อยๆในห้องไลน์ว่าขึ้นมาก็แบ่งขายไว้บ้างก็ถูกแล้ว
เพราะไม่งั้นคุณจะไม่ได้กำไรคุณจะแค่ได้แค่ตัวสีเขียวในพอร์ตเท่านี้เนี่ยครับทิสโก้เนี่ยชัดเลยครับหุ้นทิสโก้มันจ่ายปันผลปีละครั้งแล้วเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มแบงค์ด้วยเพราะฉะนั้นแรงปันผลไม่รู้จะซื้อตัวไหนครับก็เอาตัวนี้ครับแพงนะครับเนี่ยราคาใกล้ๆ100เนี่ยถือว่าแพงปกติเนี่ยเวลาเราเล่นปันผลเราจะเก็บข้างล่างอันนี้ผมบอกได้เลยว่าพอร์ตปันผลณขณะนี้ไม่มีตัวเก็บครับพี่เปียกให้เก็บนานแล้วฮะทิสโก้นี่พี่เปียกให้เก็บตั้งแต่ปีที่แล้วก็ใช่ๆเกินปันผลแล้วมั้งครับพี่เปียกกําไรนั่นครับก็แบ่งขายไปทยอยขายเนาะท่านแต่ว่าขายเสร็จแล้วพอร์ตปันผลมันจะซื้ออะไรกลับไม่ได้แล้วในช่วงควอเตอร์1ครับเนี่ยอบิโก้ไฮเทคเนี่ยส่งประมาณนี้ครับลงมาที่แนวรับนะครับ BLA กลุ่มประกันภัยนี่เราก็ตามอยู่นะครับประกันภัยก็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นครับถึงแม้เรายังไม่ใช่ขาขึ้นแต่ข้างนอกเทรนด์ไม่น่าเปลี่ยนขาขึ้น JMT พวกนี้มันเป็นคือมันก็แพงแต่ว่ามันก็เป็นขาขึ้นเราก็ต้องเล่นเสร็จแล้วเราก็วนขายไปถ้าเรากลัวเราก็เล่นน้อยหน่อยอย่างพวกนี้ทรงพวกนี้ยังเล่นได้อยู่ครับเนี่ยครับ JWD นี่ขึ้นมาเป็นวิธีการขึ้นแบบนี้เราจะเห็นจากนี้ไปอีกหลายตัวครับหมอนี่ขึ้นแบบไม่ให้จังหวะเราซื้อครับครับเพราะมันจะแรงซื้อมันจะอั้นมาตัวไหนมีข่าวดีอะไรเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เพราะนั้นคนซื้อแต่จะต้องก็ได้ค่าเสียงนิดนึงถึงจะได้หุ้นครับ TTB เนี่ยครับขึ้นไม่ค่อยพักเนี่ยมันจะพักแค่อย่างทีจะพักแค่2วันนะครับหมอแล้วมันก็ขึ้นละวันนี้คงได้ไอเดียละผมให้สรุปนะครับ1650เนี่ยมันไม่ควรหลุดถ้าหลุดแปลว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างแหละจะต้องลดพอร์ตลงมาครึ่งแต่ว่าเป้าจะเป็น1750 1850เป็นเป้าข้างหน้าตอนนี้อยู่1670ก็ยังหาจังหวะเก็บหุ้นเอาแต่ว่าจะบอกแค่ว่ามันจะซื้อยากขึ้นเรื่อยๆครับขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังเราสองคนคุยกันนะครับทุกวันพุธผมกับหมอสองกล้องจะมาคุยกันในประเด็นที่ลูกค้าเราสงสัยแต่ก็อยากให้เล่าให้ฟังนะครับขอให้มีสติขอให้มีสุขภาพแข็งแรงก็เรียกได้ว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ไปอยู่ได้ยาวแล้วครับก็เรียกได้ว่ากลุ่มนะเราก็ถือว่าเก็บหุ้นจริงๆเนื่องจากว่าพวกเราก็พี่เปี๊ยกก็สอนมาตลอดนะฮะการดูต่างชาติเข้าเนี่ยเรารู้แล้วก็เราก็เตือนกันในห้องนะครับว่าต่างชาติเข้านะครับน้อยคนจริงๆฮะหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ก็ได้ที่เข้ามาที่ยังไม่มีหุ้นก็มีบางคนไม่มีหุ้นเลยนะเรียกว่าพอร์ตนี้ศูนย์เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีกันติดพอร์ตมาเรียบร้อยนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่30พฤศจิกายนนะวันนั้นคือวันที่พี่เปี๊ยกนะครับส่งสัญญาณเป็นชุดใช่ครับเป็นชุดมาเป็นชุดนะแล้วก็หลายท่านก็เรียกว่าผลตอบแทนใช้ได้นะครับแต่อย่างที่พี่เปี๊ยกบอกนะฮะว่าเราต้องตามไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พี่เปี๊ยกมีความเห็นยังไงครับว่าปกติเขาจะเข้ามาในช่วงเดือนมกราแล้วมันจะไปถึงไหนฮะพี่เปี๊ยกประมาณเดือนนะครับหมอเต็มๆเลยครับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยครับครับแล้วก็วิธีการที่เขาจะออกของข้างบนเนี่ยสมมติเขาจะขายนะครับเขาจะไม่ขายแบบรายใหญ่ที่ขายออกมาเป็นแท่งแดงนะครับหมออืมครับเขาจะทำไซด์เวย์ข้างบนประมาณเดือน2เดือนนะครับมีโอกาสได้คิดนะครับพี่เพียงมีโอกาสได้คิดใช่มีครับออกทันครับไม่ต้องห่วงครับมันก็เป็นข้อดีครับแล้วเป้าไอ้ตัวที่เขาซื้อไว้ถ้ามันมีผิดปกติเราก็จะรู้แล้วเขาออกแต่เวลาเขาออกเขาจะไม่ออกแบบพวดนะครับเขาจะกดเช่นกด3วันนะครับครับแล้วเขาจะรีบราวกับราคาหุ้นมันจะไม่ทำหายเราจะมีเวลาคิดเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยครับครับก็ถือได้ว่านี่ฮะประสบการณ์พี่เปี๊ยกนะครับ30ปีนะฮะก็ช่วยเหลือพวกเราได้นะครับแล้วก็การลงทุนก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่เราได้เปรียบนะฮะพี่เปี๊ยกถือว่าเราได้เปรียบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในกลุ่มเราก็อยากจะให้พวกเรานะฮะหลายๆท่านที่เข้ามาฟังนะฮะนั่นนักทุนหน้าใหม่หน้าเก่านะฮะท่านใดที่อยากจะอยู่ในทีมพวกเราก็เรียนเชิญนะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับมาทางช่องทางแน่นอนครับครับมาทางช่องทางเพจหมอสองกล้องก็ได้นะครับทางช่องทางเพจแมงเม่าสำราญก็ได้นะเราเป็นทีมเดียวกันนะฮะได้ทั้ง2ช่องทางนะครับตามท่านสะดวกนะฮะเราก็จะมีกลุ่มมีอะไรให้พวกเราได้คุยกันนะครับ
ระหว่างที่เราปรึกษาหารือกันนะมีพี่เปี๊ยกเป็นหัวเรือนะครับในการที่จะนำพวกเรานะครับวันนี้คนฟังเยอะนะพี่เปี๊ยกเกือบ 1,800 คนนะวันนี้หุ้นขึ้นช่วงนี้หุ้นขึ้นคนจะเยอะหน่อยครับก็เรียกได้ว่าต้องรบกวนพี่เปี๊ยกครั้งหน้าเหมือนเดิมครับพี่เปี๊ยกครับแล้วก็ได้ครับได้ครับพวกเราก็ถือว่าตลาดหุ้นขึ้นฝรั่งเข้าผมจะไม่ค่อยรับงานเนี่ยที่ไหนครับจะอยู่นั่งเฝ้าจอส่วนใหญ่พวกเราก็ถือว่าได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์นะจากที่พี่เปี๊ยกได้สอนนะครับมีหุ้นกันเรียกว่าเต็มพอร์ตกันเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้ก็ขายกันบ้างนะครับทำกำไรกันบ้างอย่างที่ทำกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับวันพุธนะฮะถ้าไม่มีภารกิจอะไรพี่เปี๊ยกก็จะมาพบพวกเราเสมอนะครับบางวันพี่เปี๊ยกอาจจะมีภารกิจบ้างนะครับออกงานบ้างแล้วพี่เปี๊ยกอาจจะมีอย่างนั้นบ้างแต่ผมก็ยังสแตนบายช่วงนี้โอไมฟันระบาดก็สงสัยไม่ได้ออกไปเดือน2เดือนนะครับดูอาการก็คงจะรบกวนพี่เปี๊ยกครั้งหน้าครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงครับพี่เปี๊ยกครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าสัปดาห์หน้านะครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับหมอครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกคนครับ